เฮ้ยวันนี้มาอยู่ที่นี่เฮ้ยวันเนี้ยมาอยู่ที่จังหวัดสงขลาเฮ้ยเฮ้ยเขามีอะไรดีเราลองไปดูกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอยู่ร้านเนี้ยเนี่ยร้านเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดูภายในเขามีอะไรนี่เปิดประตูนะครับเปิดประตูอ้าวทำไมประตูมันตกอ่ะโอ้โหแจ่มแจ๋วตะแป๋วยกนิ้วโป้งเลยโอ้โหถ้าขับรถเดิมยอมเดินซะดีกว่าของแท้ของแท้เฮ้ยมันจะแรงขนาดไหนวะเฮ้ยทำไมวางแบตไว้ข้างหลังด้วยอ่ะเฮ้ย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 ร้านนี้นะฮะร้านนี้นะครับแหมโอ้โหอ่าฮะแบบนี้เลยทีเดียวครับผมรถแรงๆเขาใช้น้ำมันอะไรนะผมถามหน่อยครับรถที่แรงๆเนี่ยมันต้องเติมน้ำมันอะไรครับผมถ้าถามผมนะตอนนี้นะครับผมใช้ผลิตภัณฑ์ของโอเมก้าอยู่ครับเฮ้ยโอเมก้าด้วยเหรอโอ้ใช้โอเมก้ารถแข่งทุกคันใช้ครับใช้โอเมก้าเหรอครับใช่ครับรถแรงต้องเติมโอเมก้าโดยเฉพาะไอ้ที่เป็นหลอดๆใช่ไหมฮะใช่โอเมก้าครับรหัสอะไรครับ909โอเมก้า909เออแต่ผมอยากจะรู้เลยอ่ะเสียงเครื่องมันเป็นยังไงฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าไปฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าไปและนี่คือเสียงเครื่องครับผมโอ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่คันแรกให้ผมดูหน่อยก่อนที่เราจะไปนั่งฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูก่อนว่าร้านนี้เขาใส่อะไรบ้างเอาพี่ลองบอกผมหน่อยครับมีอะไรบ้างที่ใส่ไปครับในส่วนของเชือกเครื่องยนต์นะครับครับผมเครื่อง 2,500 ครับอันนี้ 2,500 นะใช่เครื่อง 2KD ก็คือระยะชักเดิมตามกติกาครับเดิมนะเป็นข้อเหวี่ยงเดิมโรงงานใช่เนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้เฮดเดอร์ครับเฮดเดอร์เฮดเดอร์โอ้อันนี้โบของอะไรครับเป็นโบเทอร์โบฝาหน้า 3,000 ครับอันนี้ของสำนักโบพัทเขาโบพัทนะโอ้โหคันนี้เบอร์หนึ่งของภาคใต้เรานะฮะก็โอ้โหวิ่ง10วินะฮะ10ต้นๆ10ต้นๆนะคือแรงที่สุดแล้วฮะเดี๋ยวเราต้องไปลองดูฮะในบอดี้นี้ผมเร็วสุดบอดี้นี้คือเร็วที่สุดนะฮะโอ้เฮ้ยอ่ะนี่แหละก่อนที่เราต้องรู้คร่าวๆก่อนนะเขาของเดิมนะเป็นลูกเดิมนะแต่เราทำนิดหน่อยใช่ไหมฮะด้านในอ่ะเป็นข้อเหวี่ยงเดิมระยะชักเดิมแต่ลูกสูบเขามีการโมดิฟายครับก้านซิ่งฝาซิ่งอะไรพวกนี้ครับหัวฉีดอ๋อครับแต่ในมิติที่มันอยู่เดิมในเครื่อง 2,500 ครับอ๋อฮะใช่ตามกติกาที่เขาตั้งไว้อ๋อครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวไปนั่งกันดูอีกอย่างนึงครับต้องใส่ท่อดูดด้วยฮะโอ้โหนี่แหละฮะก่อนลองจริงๆต้องมีท่อดูดด้วยมาสุดยอดจริงๆเลยครับ